สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองนะพึ่งยักษ์จาก Crazy Craft ในวันนี้นะครับคุณผู้ชมเราก็ผมอยู่กันใน Crazy Craft 4.0 นะจ๊ะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณก็ผมยอดซัพพอร์ตแล้วก็ยอดกดไลค์จากคลิปที่แล้วมากๆเพราะว่ามันโคตรเยอะเลยเว้ยก็ขอขอบคุณจากหัวใจนะครับเดี๋ยวลืมไปยังมีอีกหนึ่งเรื่องประชาสัมพันธ์นะผมนะครับสังเกตเห็นว่ามีคุณผู้ชมหลายคนนะครับทวงคลิปแบบในคลิปอื่นๆที่มันไม่ใช่ Crazy Craft คือผมอยากจะให้คุณผู้ชมเลิกทวงผมก่อนเพราะว่า channel ของผมเนี่ยมันไม่ใช่ channel ที่แบบเล่น Minecraft เล่น Crazy Craft ล้วนอะไรขนาดนั้นเนาะได้โปรดให้ผมช่วยรอหน่อยเพราะผมเองก็ยังมีเกมอื่นที่ต้องเล่นเหมือนกันเนาะโอเคตอนนี้ผมอยู่ในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยเว้ยที่กูนั้นมาหลบซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นที่พักชั่วคราวนะหลังจากที่ภารกิจการหาเตียงล้มเหลวแบบไม่เป็นท่าตอนนี้หลักๆเลยก็คือตุนอาหารเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราจำเป็นที่จะต้องใช้อาหารจำนวนมากในการเดินทางซึ่งเป้าหมายในตอนนี้ก็คือหาเตียงอีกอยู่ดีนั่นแหละอย่างน้อยๆมึงต้องมีจุดเซฟเว้ยถ้าไม่มีจุดเซฟแล้วมึงจะเอาตัวรอดได้ยังไงต้องเอานี้ไปด้วยจัดไปจากเท่าที่ผมนั้นลองอ่านคอมเมนต์ดูนะครับน้องๆหลายคนก็ผมแนะนำให้ผมต่อยมดจนกว่าจะตายนะครับพอเราต่อยมันตายเสร็จแล้วเนี่ยของมันจะแบบสุ่มดรอปเว้ยแล้วเราจะได้ของดีๆจากการต่อยมดตายว่ะกูควรทำยังไงดีกับชีวิตวะเนี่ยยิ่งมันตอนกลางคืนซะด้วยโอ้ my god ด้านล่างตรงนี้มีไก่นะครับแล้วก็ไม่มีอะไรอีกเลยนั่นตัวอะไรวะมันหันว่าอะไรอ่ะครับกูเฮลโล no ขอโทษครับขอโทษตะกี้นี้ล้อเล่นโอ้ my god มันเป็นตัวอะไรอ่ะแต่เลือดมันไม่ได้เยอะเหมือนตัวอื่นๆนะเว้ยเลือดมันมีแค่ประมาณ47นะครับเราต่อยเขาประมาณ 3-4 ทีเขาน่าจะตายอยู่ปึ๊บชาโอ้โหตีเข้าทีละ1กูไปแล้วจังหวะนี้มึงหลอกกู no จะตายจะตายขอโทษครับ crazy จริงๆเลยว่ะทำไมกูต้องมาเล่นมอดนี้ด้วยวะหารังปวกหารังมดต่อเลยอย่างนี้โอเคผมจะไม่ยุ่งกับคุณละคราวนี้เวลาเราเห็นตัวอะไรแปลกๆนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปสูงสิงกับเขาเว้ยน่าเบื่อจังเดี๋ยวก็โดนไล่เดี๋ยวก็โดนไล่แล้วนี่ตัวอะไรพัมคินเฮดใส่หัวไปเลยนะเราไม่เล่นด้วยหรอกเนี่ยมันมีเสียงอะไรประหลาดประหลาด what มันเป็นอะไรอ่ะของดรอปด้วยนะเว้ยเจอครอบาร์เหรอGordon Freeman stop come on ดูกู half life 2มึงนะวิดาเมจเยอะด้วยตะกี้เข้าไปตั้ง20ตายซะ half life 3 confirm ใส่หัวไป creeper หือชึบได้เวลาเก็บหมวกชอเป็นไงล่ะหล่อเท่ไปไกลๆเลย stop โอ้ย stop เดี๋ยวตัวอะไรตะกี้เหมือนกูเห็นกระเป๋ามันอยู่บนต้นไม้อะแล้วมันหายไปแล้วจากการโดนครีปเปอร์เอ้ย what โดนอะไรเฮ้ยเฮ้ยผมโดนตัวอะไรยกปล่อยกูนะเว้ยปล่อยกูเดี๋ยวนี้ oh my god ตะกี้มันเป็นปรากฏการณ์อะไรวะ ได้ของตกแต่งมาเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวหามดก่อนมดมันดรอปของเว้ยคุณผู้ชมวู้นี่มันดรอปอะไรวะเนี่ยดรอปโมเดลมดนี่ครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมอย่าลืมที่จะเอาโมเดลมดขนาดเท่าควายนี้ไปตั้งไว้ที่บ้านนะครับเอาจริงมันก็สวยนะเว้ยเราเก็บไว้ดีไหมกางเกงสุดสวักโคตรหล่อเท่มันเป็นกางเกงของหนังผีเสื้ออีกทีนึงเว้ยใช่ไหมโอ้ god ไม่นะเพื่อนเก่ากูมาแล้วกูเกลียดเพื่อนเก่ากูมากๆเฮ้ยครีปเปอร์ no มันเป็นเพชรด้วยนะมันสัตว์เลี้ยงว่ะแป๊บนึงครับตอนนี้กูขอหนีก่อนกูเจอพึ่งเฮ้ยนี่กระเป๋ากระเป๋าฟรีอะแล้วคุณผู้ชมตอนนี้ผมเปลี่ยนอาชีพเรียบร้อยแล้วนะครับกลายเป็นคนหาของป่าซิมูเลเตอร์นะเราก็ผมจะทำการไล่ดูของป่าไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเจอของที่ถูกใจเพราะว่าบางทีของแม่งมันดรอปตามพื้นจริงๆนะเว้ยตอนนี้ชีวิตแบบเริ่มดีขึ้นมานิดนึงแล้วนะครับเพราะว่าเราเริ่มจับทางได้ว่าเราควรที่จะไปอะไรยังไงต่อซึ่งคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการหารังมดล้วนๆคือเราต้องทำฟาร์มมดเว้ย
ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยกูจะได้ของได้ยังไงจริงป่ะแถวนี้มีมดไม่ไข่ต่อหน้าต่อตาเลยส่วนตรงนี้เป็นเหมืองโอ้โหผมบอกเลยผมเริ่มกลัวการเข้าเหมืองละตั้งแต่เห็นไอ้ตัวมิโนทอร์แม่งวิ่งแบบมาแล้วกูก็ตายกูจำได้เข็ดเลยอู้เดี๋ยวนะลัคกี้บล็อกมีจริงเอาล่ะคุณผู้ชมเราจะเปิดพร้อมกันนะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นลัคกี้บล็อกโชคดีหรือว่าโชคร้ายแต่ว่าของส่วนใหญ่กูต้องพึ่งจากตรงนี้เว้ยเปิดเงียบเลยเดี๋ยวหารังมดรังปวกต่อเลยอู้เจอกล่องอีกแล้วเปิดได้ไหมจ๊ะขอเปิดนะจ๊ะเปิดมึงเอามาทำส้นอะไรเนี่ยกูถามหน่อยมันคราฟได้หรือเปล่าคราฟไม่ได้แล้วกูเก็บประตูมาทำไมวะเนี่ยโหของแต่ละอย่างที่กูมีในตัวนี่ขยะมากๆเจอกล่องอีกแล้วทำไมแถวนี้กล่องเยอะมากเลยอะเย้ TNT พี่ยังไงไม่เอาเดี๋ยวดิผมจำได้ว่าเราเก็บรังมดมาอันนึงมันเป็นแอนเนสธรรมดาผมอยากจะรู้นะครับว่าถ้าเราวางอย่างนี้แล้วก็รอมันออกมาใช่ไหมผมไม่รู้ว่ามันเป็นมดสีน้ำตาลหรือมดสีแดงหรือมดอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่ไงมดออกมาแล้วมดสีน้ำตาลเหรอมันด็อปเปล่าวะด็อปนะแต่ด็อปของที่แบบโง่มากตายพรีสตายบางตัวก็ด็อปบางตัวก็ไม่ด็อปแถวนี้ก็มีหมูเยอะด้วยนะเว้ยเดี๋ยวจัดการฆ่าหมูก่อนคุณผู้ชมเราจำเป็นที่จะต้องเอาเนื้อเข้ามากินนะครับขอบคุณมากเลยทั้งเนื้อทั้งเบคอนชาตินี้เราจะไม่มีวันลืมบุญคุณพวกแกส่วนสัตว์คริปเปอร์อันนี้นะครับมึงทำอะไรลงไปกูกดขี้ขวาปุ๊บมันระเบิดตะกี้อ่านไม่สนิทนึกว่ามันแค่แบบป้องกันการแรงระเบิดอย่างเดียวแต่จริงๆมันระเบิดได้ด้วยตายห่าแล้วไงกูคุณผู้ชมรู้ไหมว่ามันเอาเฟิร์นแนนซ์กูไปด้วยกอดกูเกลียดเองกูไม่มีสิทธิ์มันระเบิดแล้วเอาเฟิร์นแนนซ์กูไปด้วยแกมันลูกนอกสมรสมันเลยมึงเอาทั้งเฟิร์นแนนซ์เอาทั้งรังมดกูไปด้วยกูชอบมึงมากๆเลยแม่งยังเซ็งเลยว่ะวัยรุ่นเซ็งรังมดอันเดียวของกูต้องหาใหม่หมดเลยเนี่ยคลิปนี้เอาล่ะตอนนี้ขอหนีไปตั้งหลักยาวๆนะครับกลางวันทำไมมันแสนสั้นจังวะเจอบ้านแล้วไม่รู้ว่าเข้าไปอยู่ได้หรือเปล่าแต่ขอเข้าไปอยู่ชั่วคราวนะครับโอ้กอดนั่นอะไรเนี่ยสเกเลตันแบบธนูไฟยัดเข้ไม่เอาโอ้ยิงปุ๊บติดไฟด้วยฮึบฮึบ no โอเคโอ้ god ตรงนี้มีประตูด้วยเอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้มันเป็นตอนกลางคืนอ่ะผมเกลียดตอนกลางคืนมากเลยผมจะทำฟาร์มของมดก่อนนะครับเพื่อที่จะแบบว่าไม่เป็นการเสียเวลาไงอันไหนที่เราไม่ต้องการเราแม่งก็แบบโยนออกนอกบ้านเลยครับคุณผู้ชมอันนี้จานข้าวมาทำไมเนี่ยทิ้งไปเลยอะเดี๋ยวนะคุณผู้ชมตรงเลเวลเรามันมีบอกให้เราเลือกคาร์ดด้วยนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแต่ว่ากูยังไม่เลือกคาร์ดดีกว่าเพราะว่ากูเลือกไม่เป็นเออไม่ท็อปสักอย่างมึงเอ้ยตีเออเฮ้ยเหมือนมันด็อปอะไรให้กูตะกี้ไม่รู้แต่มันด็อปแต่ของกระจกอะพวกดาบพวกอะไรพวกนี้ไม่มีเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยอะไรเนี่ยมันเป็นเฮลิคอปเตอร์เอาละตอนนี้ตอนเช้าละเดี๋ยวขโมยรังมันก่อนจัดไปขโมยรังมันมา แล้วก็กวาดที่เหลือให้เรียบร้อยตายซะจะด็อปอะไรก็รีบๆด็อปโอ้ยนอสูเขาแล้วดันมาอยู่ตรงแถวๆใกล้น้ำด้วยนะครับทำให้มันแม่งไม่ยอมเบิร์นสักที yes เย้ lucky box วู้กูได้อะไรมาวะเนี่ยจำได้ว่าของพวกนี้แม่งโคตรแจ่มอู้มันไม่ได้นั่นมันวัวแบบ Enchant Golden Apple หรือเปล่าหรือว่าเป็นวัว Golden Apple ธรรมดามันมี Dragon Water อยู่ตรงนี้ว่ะอย่าอู้ No อย่าไอ้มังกรน้ำกูเกลียดมึงสุดๆไปเลยโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเหลือมันไว้ประมาณตัว2ตัวถามว่าเพื่ออะไรเพื่อที่เรานั้นจะได้จับมันมาเลี้ยง
แล้วก็ขยายฟาร์มของวัวโกลเด้นแอปเปิลเนาะเพื่อมันอาจจะมีประโยชน์ทีหลังไงและอันนี้ผมเจอบ้านนะครับซึ่งน่าจะโดนคีเปอร์ระเบิดไปแล้วครึ่งหลังกูเกลียดชีวิตตัวเองจริงเลยแล้วถามว่ามันอยู่ได้ไหมไม่ได้ต้องหาอะไรมาแปะว่ะด้านหลังตรงนี้โดนดาเมจหนักมากกูควรอยู่ดีไหมเนี่ยอีกอย่างนึงตรงแถวนี้มันติดกับน้ำด้วยผมไม่อยากอยู่ติดกับน้ำอ่ะเพราะว่าถ้าเราอยู่ติดกับน้ำนะครับไอ้พวกเนี้ยก็จะลุมแดกกูน่าสงสารโอเคผมดันไปเห็นลัคกี้บ็อกซ์อันนึงเปิด no no โอ้ god ตะขาบเกียด no no ไม่เอาไม่เอากูเกียดกูขอให้มึงดีสปอนไปอย่างรวดเร็วไอ้ตะขาบเวนกูไม่น่าไปเปิดลัคกี้บ็อกซ์นั่นเลยนั่นของทั้งชีวิตกูเลยนะเว้ยโอ้ my god โอ้ไม่ต้องมึงไม่ต้องเลยพึ่งจากบีสวัมแค่นี้กูว่าชิปหายมามากพอละอยากจะบอกตรงนี้จากใจนะครับว่าเกมมันโคตรกระจอกอ่ะโอ้โหแม่งชีวิตนี้กูเคยจะได้รับอะไรดีๆบ้างไหมจาก Crazy Craft ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้ว god damn it ไอ้ lucky box บ้านั่นแม่งเล่นกูสุดๆไปเลยเกียดชีวิตตัวเองโอ้โหคุณผู้ชมดูตรงแถวนี้ดิไอ้ตะขาบบ้านั่นแม่งลงมาทีปลาตายห่าหมดเลยอะโหดร้ายจริงว่ะผมถือว่าผมโชคดีนะเว้ยที่ของมันไม่หายแล้วมันดีสปอนไปถ้าเกิดมันไม่ดีสปอนนะครับเรียบร้อยชีวิตนี้กูไม่ได้เกิดใหม่แน่นอนกูพูดจริงเฮ้ยโอเครังมดรังมดอะไรวะเรนโบว์เย้เรนโบว์ดรอปไม่ดรอปกูอะไรครับคุณผู้ชมมันเริ่มค่ำอีกแล้วทุกอย่างนี่ค่ำเร็วมากผมว่าผมจะขอหลบภัยอยู่ตรงถ้ำตรงนี้เราจะอุดตรงนี้แม่งทั้งหมดเลยอะแล้วก็อุดทางปากทางเข้านิดนึงนะครับผมจะทำการเลี้ยงมดในนี้เว้ยอู้เนี่ยอะไรเนี่ยพิกแอคระดับเจ๋ง Dark Metal Pick Axe ดาเมจแค่5ไอ้ชิบหายแถมมีเรนโบว์ด้วยอู้ไม่มีทางเลือกครับผมคุณผู้ชมกูนี่โคตรเซ็งเลยแล้วนี่อะไรกดขี้ขวาแล้วมันระเบิดแล้วรังมดกูก็หายไปด้วยโอ้โหคาชามึงเคยเล่นแล้วมึงโชคดีกับคนอื่นเขาบ้างไหมเนี่ยถามจริงสุดท้ายกูเหลือแค่รังเรนโบว์อันเดียวคุณผู้ชมกูเหลือแค่รังเรนโบว์อันเดียวอันนี้มันเป็นอะไรนะ Morning Starกูกดรัวๆเลยแล้วกันมึง Morning Star ได้อีกนานแค่ไหนเนี่ยฮะ MTNT I'm a Dynamite Wow อันนี้เนี่ยครับมันใช้ดูมคอสนั่นหมายความว่าผมต้องใช้37ดูมในการระเบิด1รอบซึ่งถามว่าค่าดูมดูยังไงไอ้ตรงซ้ายบนนะกูปิดเอาไว้อย่างนี้ทั้ง2ข้างเลยแล้วกันโอเคนะครับคุณผู้ชมคลิปในวันนี้มีประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวหลังไมค์เดี๋ยวกูจะไปหารังมดมาเยอะๆเพราะว่าตอนเนี้ยของที่กูได้มาแต่ละอย่างมันระเบิดต่อหน้ากูมากี่อันแล้วไม่รู้กูเกลียดชีวิตตัวเองมากๆเรียกได้ว่าเอพิโซดนี้นะครับเต็มไปด้วยความ depressing ของกูนะ